คำถามจากกองบรรณาธิการพรรคท่านวางแนวการหาเสียงอย่างไรให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มต่างวัยต่างเจเนอเรชันนะครับต่างความเชื่อด้วยนะโอ้โหจะมีแนวนโยบายในการทำให้เสียงอย่างไรครอบคลุมทุกกลุ่มมาร่วมมือร่วมแรงกันอย่างไรและคนที่จะดีเบตคำถามนี้คือตอบคำถามนะครับตอบคำถามนี้ตอบคำถามนี้อ้าวประวัติอุตมนะครับอุตมครับการหาเสียงให้ครอบคลุมถึงช่วงวัยทุกความเชื่อทุกเจเนเรชันนะครับครับก็แบ่งเป็น3เจเนเรชันพอนะฮะคือเจเนเรชันแรกเนี่ยนะฮะก็ในเรื่องของการศึกษานะผมย้ำไปอีกนิดนึงนะฮะนโยบายของผมก็คือว่าของพรรคผมก็คือว่าเรียนฟรีนะจนจบปริญญาตรีนะครับไม่เป็นหนี้กยศ.อีกต่อไปนะครับและลดการเรียนนะครับลงมาอีก3ปีนะตอนนี้เราเรียน66นะครับแล้วก็4แต่ลดเป็น553นะครับอันนี้คือวัยเจเนเรชันนะที่พวกผมหาเสียงนะครับให้กลุ่มวัยรุ่นให้กลุ่มนะที่นั่นเรื่องการศึกษานะพอมากลุ่มทำงานผมพูดไปแล้วนะครับเรื่อง SME เราเติมทุนปลดหนี้นะครับแล้วก็ขยายโอกาสให้กับพี่น้องนะในกลุ่มที่เป็นคนตัวเล็กนะครับส่วนวัยที่3นะครับก็เป็นวัยที่60อัพแล้วครับนะครับคือบำนาญประชาชนนะครับแล้วก็30บาท plus นะครับที่เข้าถึงบริการนะครับทุกที่นะครับแล้วที่ใกล้บ้านท่านนะผมขอย้ำตรงนี้นะครับว่านโยบายทั้งหมดเนี่ยนะที่ผนึกรวมกันเนี่ยนะเป็นนโยบายที่เรากันกรองนะครับมาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนะไม่ใช่ว่าเพ้อฝันนะบางคนบอกว่าจะใช้เงินตั้งเยอะแยะนะผมกราบเรียนตรงๆถ้าลดงบอาวุธนะการซื้ออาวุธนะงบลดของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับประเทศไทยมันพองอีกละไม่รู้กี่แสนล้านนะเอามาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนตรงๆนะครับว่านโยบายที่เราทำเนี่ยมันครอบคลุมอย่างน้อยก็แค่เอาแค่3เจเนเรชันพอนะนะผมไม่อยากจะเอาไปลึกนะเอาแค่ XY แล้วก็เบบี้บูมเมอร์พอแล้วแล้วเราขอกราบเรียนนะครับว่านโยบายที่เราต่างเจเนเรชันเนี่ยผมอาจจะแพ้ท่านธนาธรนะพวกพรรคผมนะเพราะเจเนเรชันนี้เนี่ยนะค่อนข้างจะไปค่อนข้างสูงนะแต่ผมก็รับได้ฮะนะรับเรารับได้อยู่แล้วนะครับว่าได้ใช้ต่างๆเนี่ยแต่ขอให้แบ่งมาให้กับพรรคไทยสร้างไทยนะครับที่เป็นของผู้หญิงบ้างนะครับเพราะเราเป็นพรรคนะเราเป็นพรรคขนาดหมดเวลาครับคุณพรรคใหม่เป็นหมดเวลาครับหมดเวลาหมดเวลามีลูกอ้อนฮะมีลูกอ้อนขอเสียงด้วยมีลูกอ้อนเอาละผู้ที่จะดีเบตคำถามว่าจะหาเสียงกับทุกช่วงวัยให้ครอบคลุมครับมาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยคืออย่างไรนั่นคือใครครับคุณสุชาติชมกลิ่นจากรวมไทยสร้างชาติครับเชิญครับครับก็อย่างที่ท่านประวัติได้พูดไปนะครับว่าการหาเสียงของแต่ละพรรคครอบคลุมทุกช่วงวัยเนี่ยเราก็ทุกนโยบายทุกพรรคมีอยู่แล้วนะครับอย่างพรรครวมไทยสร้างชาติเองนะครับก็มีตั้งแต่ในเรื่องของการศึกษานะครับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนไปว่าในส่วนของผู้สูงอายุตอนนี้สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเราทำอย่างไรให้ดูแลผู้สูงอายุให้เขามีความรู้สึกรัฐบาลเป็นที่พึ่งเขานะครับในส่วนการทำงานในส่วนเจเนอเรชันที่ยังต้องทำงานอยู่ทำอย่างไรให้เขามีความมั่นคงในชีวิตนี่คือสิ่งที่เราวางแผนไว้ในเรื่องของเช่นเราบอกกันว่าเกษียณอายุ55ต้องมีเงิน 10,000 บาทจากกองทุนประกันสังคมชราภาพในส่วนนี้ที่เราวางแผนไว้ส่วนนักศึกษานักเรียนที่กำลังเรียนอยู่เราต้องมีการฝึกอาชีพฝึกทักษะให้ตรงกับงานที่รองรับอยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ